สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SME Clinic Exclusive นะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของผูมิทัดการลงทุนในปีหน้าหรือว่าปี2022นะครับซึ่งเราก็จะเดินหน้าไปสู่ปีหน้าในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้แล้วนัดคุณคุณหลายท่านคงจะบอกนะครับว่าในช่วงนี้เรื่องของภูมิทัศน์และปัจจัยต่างๆในเรื่องการลงทุนนั้น ยากต่อการคาดเดาและมีความซับซ้อนมากพอสมควรดังนั้นครับวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อนี้เลยครับ Investment Outlook 2022นะครับและสำหรับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งจะมาพูดคุยกับเราในประเด็นนี้รวมถึงหลักคิดต่างๆในการที่จะเดินหน้าลงทุนในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงด้วยแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ครับท่านเป็น Chief Economist ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดนะครับดรมิ่งขวัญทองปรึกษาครับดรสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วิสสวัสดีครับดรมิ <c oughs> ่งขวัญนี่เวลาเห็นดรปั๊บสนใจทันทีว่าปีหน้าเศรษฐกิจมหาภาคนั้นหน้าตาของปีหน้านั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างอยากให้ดอ,อร์ไล่มาเพราะว่าหลายคนบอกว่าการวางแผนการลงทุนค่อนข้นขางยากเพราะว่าจะมีตัวแปรคอ่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดก็ดีเรื่องของปัจจัยกดดันเงินเฟอ้อก็ดียังมีเรื่องของสงครามการค้าและอีกหลากหลายดรมองปีหน้า2022เอาไว้ในภาพรวมยังไงบ้างครับเวลาที่ <c oughs> มันผ่านเปสิ้นปีมาเนี่ยแล้วก็กําลังจะเข้าต้นปีเนี่ยจ็อบแรกของนักเศรษฐศาสตร์เลยที่เราจะต้องมาคุยเรื่อง GDP ให้ลูกค้าฟังแต่ทีเนี้ยวอยากจะโชว์โชว์สไลด์มากเลยหน้าแรกเนี่ยค่ะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกลูกค้าเหมือนกันนักลงทุนเหมือนกันค่ะกําลังที่อยากจะบอกว่าเนี่ยนับปีนี้เนี่ย เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนยิ่งปีนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยปีหน้ามันยิ่ง uncertainty เยอะมากดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องขอบอกพี่วิทย์ว่าอย่าเอาอะไรมากกับเรื่องการประมาณการเศรษฐกิจอะค่ะพี่โอ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะและอย่างปกติแล้วนักเศรษฐศาสตร์เขาจะสามารถที่มีโมเดลมาก่อนแล้วบอกว่าไตรามาสที่หนึ่งของปีหน้า,น,าน่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่เขาวางจัดอะไรแล้วเวลาที่เขาเดินหน้าไปในแต่ละช่วงปีแต่ละไตรามาสนี้เนี่ย เขามีการวิเคราะห์จากปัจจัยอะไรบ้างครับดรครับก็อย่างที่พี่วิทถามไปถามว่าแล้วแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เขามองอยังไงหวันจะขอเรียนก่อนเลยว่าเวลาที่เราเปิดปีมาแรกๆนะคะพี่วิทโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะพี่เราก็จะมองเศรษฐกิจโลกเนี่ยให้โตอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยย้อนหลังอะ่ะ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า historical average อะคะ่ะยกตัวยอย่างเหมือนพี่วิทย์อาจจะเห็นข่าวบอกว่าปีหน้ามองเศรษฐกิจโลกโต4.5เปอร์เซ็นต์อันนั้นน่ะคือสิ่งที่เป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลังถามว่าทำไมนักเศรษฐศาสาตร์จะต้องมองแบบนั้นคือขวัญเข้าใจนะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนดังนั้นเนี่ยถือค่าเฉลี่ยไวไก้ก่อนเนี่ยอุ่นใจได้คือไม่ไม่อัพเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำลงมาเกินไปนะคะดังนั้นภาพตรงนี้เนี่ย พอเราโปรเจกต์ไปเนะีนะ่ยน้าช่วงไตรมาสแรกเนะี่ยเราอาจจะยืนพื้นด้วยค่าเฉลี่ยแต่พอถ้าพี่วิทย์ดูสไลด์ไปด้วยกันเนี่ยในการประมาณการพี่วิทย์เราจะมีการปรับประมาณการกันตลอดเวลาเลยค่ะไตรมาสหนึ่งเดือนหนึ่งไตรมาสสองเดือนสี่นะคะไตรมาสสามเดือนเจ็ดไตรมาสสุดท้ายเดือนสิบเนี่ยพี่วิทย์เห็นไหมว่าโปรเจกชันเนี่ยเปลี่ยนตลอดแล้วท้ายสุดเนี่ยมาที่ก้อนสีชมพูเนี่ยอันนี้คือ GDP ที่เป็นจริงเนี่ย มันแปลว่าเราในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เราไม่เคยทำนายเศ,ษศรษฐกิจถูกเลยสักปีเดียวอะคะ่ะ oh. อ้าวปีสองพันสิบเจ็ดเราเราประมาณการเศ,ษศรษฐกิจต่ำไปปีสองพันสิบแปดปีสองพันสิบเก้าเรามองเศ,ษศรษฐกิจดีไปแล้วปีสองพันยี่สิบคือปีที่เราจมปลักเพราะเราไม่รู้ว่าโควิดจะเอายังไงต่อกับเศ,ษศรษฐกิจ mm. ดังนั้นเนี่ยภาพมันจะมีดินามิกของการปรับโปรเจคชันทั้งปีคะ่ะพ่วิธ สิ่งที่ขวัญหยาบบอกก็คือขวออัญยาบบอกว่าอย่าเอาอะไรมากเลยกับการประมาณการเศรษฐกิจในปีหน้าเพราะมันจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดทั้งปีดังนั้นจุดจุดหมายปลายทางเป็นยังไงอ่ะอาจจะให้ความสําคัญน้อยกว่าว่าระหว่างทางปีหน้าเราจะเจออะไรบ้างแสดงว่ารัฐมนงมีขวัญบอกแบบนี้ผมขออนุญาตแตกออกเป็นดังต่อไปนี้นะจ้บอกว่า เป้าหมายนั้นก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งแต่เจอร์นี่ของมันระหว่างทางอันนั้นสําคัญยิ่งกว่าแต่อดถามไม่ได้นะครับวันนี้อุตสาหคุยชีฟโอิคแนมิสทั้งทีแล้วหน้าที่ของนักเศรษฐศาสตร์ถ้าเกิดว่าดรขวัญบอกว่ามันบางทีเราก็ทายถูกบ้างไม่ถูกบ้างสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์มอบให้กับเราเวลาที่เราฟังบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันช่วยเราในเชิงหลักคิดของการลงทุนยังไงบ้างครับโอ้อันนี้บางคนนียอาจจะสงสัย เหมือนกันตอนที่ขวัญเล่าพี่วิทย์ฟังว่าเฮ้ยทายยังไงก็ไม่ถูกหรอก<ม>แล้วถ้าทายยังไงไม่ถูกหรอกเอาไปทําอะไรได้บ้างละ่ะ<ม>ขวัญจะเรียนอย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของข้อมูลเศรษฐกิจอะค่ะพี่วิทย์เราจะสามารถทําให้เรารู้ได้บ้างบางส่วนว่าขอบเขตเนี่ยของเรื่องจริงเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณไหน<ม>ขวัญเอา g d p ออกไปก่อนนะขวัญพูดถึงข้อมูลเศรษฐกิจอย่างอื่นก่อนยกตัวอย่างเช่นนโยบายการเงินนโยบายการคลัง ข้อมูลเงินเฟ้อนะข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัด mm hmm. สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นจริงดังนั้นสมมุติว่าเรารู้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นจริงมันอยู่ในลักษณะประมาณเนี้ยแต่ว่านะณนะช่วงเวลานั้นๆเนี่ยตลาดเนี่ย,ลยกลับมีการฟอร์ Opinion Form Opinion คืออะไรพิวิทย์คือการ mm hmm. การที่นักลงทุนเนี่ยเริ่มที่มีความคาดหวัง mm hmm. สมมติควมองความจริงอยู่อย่างนี้นแต่ความคาดหวังมันขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปแบบนี้น ความห่างระหว่างความคาดหวังกับความจริงเนี่ยแหละค่ะพี่วิทย์มันคืออัพไซด์ของการลงทุนโอ้โหไอ้อแจตรงนั้นนี่นะไอแ้แจ๊คตรงนี้คืออัพไซด์ใช่จริงๆเมื่อเช้าเนี่ยนะขวัญได้ปรัชญาการลงทุนอันเนี้ยจากการเตรียมอาหารเช้าเลยพี่วิทย์อ,อยากจะนําเสนอทฤษฎีนี้ให้พี่วิทย์และนักลงทุนทุนทกท่านที่ทราบที่ดูอยู่ณขณะเนี้ยค่ะไม่แน่ใจเห็นไหมนะคะพี่วิทย์เห็นอันนี้ไหมคะอาโวคาโดนะฮะ อ่าเมื่อเช้าเนี่ยขวัญปอกโอะโวคาโดาทำสลดัดพี่วิทย์สิ่งที่เป็นความจริงเนี่ยค่ะมันคือ,ม,คอมันคือเม็ดมเนี่ยความจริงมีอยู่แค่นี้แต่ความคาดหวังเนี่ยมันอยู่เท่านี้เลยทั้งเปลือกเลยดังนั้นอัพไซด์คืออะไรอัพไซด์คือเนื้ออ,อ่าทำไมถึงบอกแบบนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะพี่วิทย์เอาแค่เรื่องเฟต เฟดหรือธนาคารกลางเนี่ยค่ะซึ่งเป็นผู้ดำเนินนโยบายการเงินเนี่ย KPI เขาความจริงคือเขาต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพในการทำดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน hmm. เขาจะต้อง Make sure ว่าธุรกิจสามารถใช้ environment หรือว่าสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยทำธุรกิจได้ไม่เจ็บตัว hmm. นี่คือ KPI ของธนาคารกลาง hmm. นี่คือความจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณจุดนี้ค่ะพี่วิทย์นักลงทุนในตลาดเนี่ย<ม>กลับไปสร้างความคาดหวังบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงมากเลย<ม>เฟดจะต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆเลย<ม>เพราะเงินเฟ้อสูงมากซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกว่าที่เฟดจะตัดสินใจจะขึ้นดอกหรือไม่ขึ้นนะคะพี่วิทย์<ม>เขาไม่ได้คิดถึงแค่เงินเฟ้ออย่างเดียวนะ<ม>เขาต้องคิดถึงด้วยว่าถ้าดอกขึ้นเนี่ยต้นทุนทางธุรกิจ ที่ธุรกิจจะสามารถแบกรับได้น่ะมันได้อีกมากน้อยแค่ไหน mm hmm. หรือเขาอาจจะต้องคิดด้วยว่าแรงงานเนี่ยในประเทศนั้นๆเนี่ยตอนนี้กลับมาหรือยังซึ่งมันเป็นโจทย์ที่มันมากกว่าความคาดหวังในตลาดมากมาย mm hmm. ดังนั้นความจริงเป็นแบบนี้ความคาดหวังเป็นแบบนี้แล้วตลาดมันเกิดการ correction มาจากความคาดหวังดังนั้นจุดนี้ถ้าเรารู้ความจริงเรื่องนโยบายการเงินถือเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าลงทุนค่ะ โ oh อ้โหชัดเจนมากเพราะปกติเราจะแยก <ทำ S 1> ไม่ออกเราคิดว่าสิ่งที่เฟดทาคือทําไปเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนแต่ไม่ใช่ของเขาคือเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินกันด้วยทีนี้ครับดรมันมีคําที่น่าสนใจหลายข้อเลยแม้ว่าจะเป็นเรื่องของว่าเป้าหมายเช่นตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเท่าไหร่สิ่งที่สําคัญมากมากกว่าคือจร์นี่อีกส่วนคือเรื่องคําว่าความจริงกับเอ็กซ์เพคชันผมขออนุญาตที่จะซ้อนสองภาพเข้าด้วยกันครับต้องบอกว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้จะมีปัจจัยแห่งความไม่แน่นอนเยอะมากครับดรครับ ต้องถามว่าถ้าติ้งต่างว่าเราดูแต่ละปัจจัยแต่ละปัจจัยและผนวกกับหลักคิดในเชิงการลงทุนที่ดรพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเกิดว่าลองผนวกแล้วอยากให้ดรพูดถึงปัจจัยหลักๆที่เราจะต้องพิจารณาในการเดินหน้าสู่ปี2022สักหน่อยครับว่าค่าที่ออกมากับเรื่องของปฏิกิริยาของตลาดที่มีรวมถึงการวางแผนของนักลงทุนนั้นควรจะมีท่าทียังไงบ้างครับ ก็ S <S> สำหรับประเด็นที่จะเป็นเจอร์นี่ต่อไปเนี่ยนะคะในปี2022อะค่ะก็ได้เตรียมมาให้ก็จะอยู่ในสไลด์ที่ห<ม>้านะคะก็ขวัญขมวดเอาไว้ห้าประเด็นนะคะห้าประเด็นหลกัหลกๆนี้มีอะไรบ้างคะ่ะอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องโควิด19นะ<ม>อันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายการคลังนะอันที่สามเป็นเรื่องเงินเฟ้อนะอันที่สี่นโยบายการเงินแล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องของจีน<ม>ขวัญมาแตก ที่ประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของโควิด1 9ทําทำไมวันน้องเอาขึ้นมาพูดนะคะก็จะอยู่ในสไลด์ถัดไปนะคะสไลด์ที่6นะสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโควิด1 9ทเนี่ยทำให้เรารู้อะไรบ้างทำให้เรารู้ว่าทั้งปี2021เนี่ยค่ะพิวิทย์ที่พิวิทย์เห็นเป็นกล่องสีเหลืองเหลืองเหลืองือง,อง,อง,องทั้งหมดประมาณ4-5หอันเนี่ยม,มันเกิดจากความไม่คาดคิดทั้งนั้นเลยถ้าพิวิทย์จำได้อยู่ดีๆเดือนมีนาคม เรือก็ไปขวางคลอ,อ,องสุเอตใช่ไหมคลองสุเอตใช่ใช่ค่ะวามไม่แน่ใจว่าพี่วิทย์เล่น ps5 หรือเปล่าอยู่ดีๆ playstation ก็ขาดตลาดเพราะว่าเกิด semiconductor shortage โ oh. อ้แล้วมาถึงจีนเนี่ยสวยอยู่ดีๆเลยพี่วิทย์ first in first out พี่วิทย์จำศัพท์นี้ได้แน่นอน<ะ>เมื่อสักเดือนกุมภาพันธ์กลายเป็นอยู่ดีๆนางคุ้มเข้มกดระเบียบซะง,งั้นทำตัวเอง แล้วพอมาไตรมาสสองมีเรื่องของพลังงานขึ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ยผู้นำจีนได้อำนาจทั้งชีวิตอะคะ่ะเป็นคนที่สามจากเติ้งเสี่ยวผิงกับเหมาเจ๋อตงดังนั้นเนี่ยผ่านไปปีนี้ปีนี้ปีวัวใช่ไหมคะพี่วิทย์ใช่ครับไปปีเสือเนี่ยขวัญว่ามันก็ไม่น่าง่ายนะดังนั้นมันจะมีแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ที่นักเศรษฐศาสตร์เองเราก็ไม่รู้แล้วมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไทาย g ีดไม่ถูก Mm hmm. มันมี uncertainty หรือ volatility along the way เต็มไปหมดเลยอันนี้คือประเด็นแรกครับขอมาที่ประเด็นที่สองค่ะเรื่องของนโยบายการคลังเนะะี่ยค่ะคืออย่างที่เราทราบกันว่าช่วงปี2019ปี2020เ mm hmm. นี่ยค่ะพิวิทย์ทุกประเทศเนี่ยอัดเงินไม่ยั้งเลยมีเท่าไหร่ใส่หมดเต็ม mm hmm. ที่เพราะว่าทุกเกียร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง consumption investment หรือธุรกิจเนี่ยมันหยุดหมดดังนั้นรัฐบาลจะต้องเป็นพระเอก แต่พอมาปี2022เนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าวินัยทางการคลังเกิดขึ้น hmm. เขาไม่สามารถที่จะใช้จ่ายเงินได้เท่าเดิมอีกล้วดังนั้นเนี่ยเงินหล่อเลี้ยงทางการคลังในปีหน้าจะไม่มีแล้ว hmm. หรือจะมีแต่น้อยลงกว่าปีนี้เราก็อาจจะไม่ได้เห็นข่าวในเชิงของ fiscal spending ที่มันมากเท่ากับปีนี้อันนี้คือข้อที่สองนะคะต่อไปข้อที่สามเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของเออ อย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือจะเป็นสไลด์หน้าที่แปดนะคะทุกคนพูดถึงมากเลยเรื่องเงินเฟอ้อพี่วิทย์ถ้าเราเรียนเศรษฐศาสตร์เราจะพอทราบว่าเงินเฟ้อมันมา,มาจากสองด้านตราบใดก็ตามที่เงินเฟ้อมาเพราะว่าคนมีปัญญาจะซื้อของเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ประเด็นครับแต่ถ้าตราบใดก็ตามเงินเฟ้อมาเพราะเพราะว่าต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากหลายๆอย่างเลยพีว่วิทย์อยู่ดีๆคนอเมริกาบอกฉันไม่ทํางานแล้วอื พอ,อก,กันทีกับโควิด -19 บเก้ฉันขอออกจากตลาดแรงงาน The Great Resignation ตลอดการเนี่ยแมคโดนัลด์ต้องขึ้นค่าแรงเป็นยี่สิบเหรียนต่อชั่วโมงอะ่ะกลับมาทำงานเถอะทำแล้วให้ไอโฟนด้วยอืมอันเนี้ยทำให้ต้นทุนแรงงานปรับสูงขึ้นอันนี้ยังไม่รวมเรื่อง o p e ป PLUS เลยที่ว่ามีการแบบเห็นว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นไปแล้วเนี่ยมีการดึงเชงเรื่องรดักชันจะงั้นอ mm. พอน้ำมันขยับพิวิทน้ำมันปาล์มขยับด้วย ตอนนี้เกษตรกรชาวไทยเนี่ยขายปาล์มได้โลละแปดบาทห้าสิบตังอ mm hmm. สูงมากตั้งแต่สมัยท่านจุเทพมัง้ง mm hmm. เออทำให้อะไรทำให้ราคาอาหารเนี่ยขยับขึ้นหมดเลยเครื่องสำอางขยับขึ้นมันมันทำให้พอน้ำมันขึ้นปุ๊บเนี่ยสินค้าโภกภัณฑ์อื่นๆนะคะที่ตามน้ำมันเนี่ยมันขยับขึ้นไปแล้วยังไม่รวมค่าระวังเรือเลย mm hmm. ซึ่งอันนี้เป็นผลมาจากแม่จีน แม่จีนบอกว่าฉันต้องการที่จะคุมเข้มเรื่องโควิด -19 ดังนั้นเนี่ยลูกเรือเนี่ยที่จะมาเข้าพอร์ที่จีนเนี่ยจะต้องมีการมีระยะเวลารอคอยว่าเธอจะต้องอยู่ที่จีนประมาณ14-21วันก่อนฉันถึงจะให้ขึ้นท่าได้หรือว่าฉันถึงจะให้ปล่อยเธอออกไปรับเรือรอบถัดไปได้มันเกิด distraction หรือ disruption ของการส่งออก ดังนั้นเนี่ยพอมันมีหลายๆอย่างมารวมกันเนี่ยมันทําให้เงินเฟ้อมันเป็นประเด็นที่ต้องตามต่อแล้วพอมันเป็นหลายปัจจัยพี่วิทยู่ดีๆมันจะหายไปเลยไม่ได้หรอก mm. เพราะมันมารุมมาตุ้มกันทั้งประมาณสิบแฟกเตอร์ชูไปที่เงินเฟ้ออย่างเดียวกว่าที่จะให้เงินเฟ้อลดเนี่ยต้องให้สิบแฟกเตอร์นั้นน่ะหายไปก่อน oh. เพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยเราก็ต้องตามต่อเหมือนกัน mm. มาที่ประเด็นถัดไปค่ะจะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินตามที่เรียนพี่วิทย์ไปแล้ว ว่ามันเกิดทั้งความจริงทั้งความคาดหวังเกี่ยวข้องกับการปรับอัตราดอกเบีย้ยคือเทเปอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างธนาคารกลาง mm. กับธนาคารทั่วไปมันเป็นเรื่องที่เขาสามารถตัดสินใจได้เลยแต่พอมาเป็นเรื่องดอกเบีย้ยเมื่อไหร่เนี่ยมันกระทบคนทําธุรกิจมันกระทบคนซื้อบ้านมันกระทบคนทั่วไปดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุเหมือนกันว่าทําไมเจอร์โมพาวเวลเนี่ยนางต้องนวดนักลงทุนเอาไว้ ว่าอย่าทำให้สิ่งที่เรียกว่า Inflation Expectation กระโดดมากเกิน mm. เพราะว่า Inflation Expectation เนี่ยมันอาจจะไปส่งผลกระทบต่อตลาดบอลได้ oh. เขานวดเขานวดทั้งปีเลยพี่ว mm ิทย์ว่าตอนนี้ยังคุ้มได้ตอนนี้ transitory uh huh. เพื่อที่จะอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นจุดผ่านระหว่างเศรษฐกิจจริง mm. ไปสู่ตลาดพันธบัตร mm. เขาก็ต้องพยายามนนด ให้คนนะไม่ต้องคิดว่าเงินเฟ้อนในอนาคตเนี่ยจะปรับไปสูงเพื่อที่จะให้ตลาดพันธบัตร่นะไม่เกิดอาการตลาดแตก mm hmm. อ่าดังนั้นพอมีเงินเฟ้อกับธนาคารกลางเข้ามาเนี่ยปัจจัยเนี่ยจะต้องตามต่อในช่วงไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองของปีแล้วสุดท้ายค่ะมีสไลด์ให้ดูด้วยเกี่ยวกับ s p e t i a l X Factor ค่ะพีวิทย์ mm hmm. คือเรื่องของจีนอ่าตัวจีนเองเนี่ยจะเรียกว่า เขาว่าเป็นกลุ่มที่สามารถคอนเทนโควิดได้ดีที่สุดเลยแต่อยู่ดีๆค่ะถ้าเราตามตัวสไลด์ไปด้วยกันเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าทำไมนะพอมาไตรมาสสองเนี่ยอยู่ดีๆเกิดอยากกลับขาซะงงั้นนะคะคือเกิดทำ regulatory crackdown มี k e y w o r d รออกมามากมายเต็มไปหมด common prosperity นะ quality growth นะมีเรื่อง one china policy คืออยู่ดีๆก็เข็น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะทางเศรษฐกิจออกมาเข็นเรื่องนโยบายระหว่างประเทศออกมาเนี่ยแล้วพอมารอบนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าประธานาธิบดีเนี่ยกำลังที่จะได้อำนาจเนี่ยทั้งชีวิตขนาดปีนี้ยังไม่ได้เนี่ยยังทำขนาดนี้เลยค่ะพี่แล้วปีหน้าเขาเป็น leader for life แล้วอะอะไรเขาก็ทำได้เพราะฉะนั้นจีนเนี่ยจะเป็นต้อง เป็น X Factor ที่เราจาเป็นต้องตามต่อในปีหน้าดังนั้นขามวดทั้งหมดก็จะมีประมาณ5ประเด็น,นะคะ่ะพี่วิทย์โควิด1 9ค่ะมีเรื่องเงินการคลังน้อยลงนะคะมีเรื่องเงินเฟ้อมีเรื่องนโยบายการเงินจะเอาไงต่อแล้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องของจีนอ่าดรน่าสนใจมากทีนี้ผมต้องถามแล้วว่า สมมติเรามองภาพเศรษฐกิจมหาภาคครับและสะท้อนกลับไปสู่การเคลื่อนไหวของหุ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะแตกตัวนะครับเช่นตลาดบ้านเราเองก็ดีตลาด develop m a r k e t ก็ดีตลาด emerging markets ก็ดีขออนุญ,ญาตไปที่โควิดกันก่อนนะครับว่าปีที่เราเท่าที่เห็นเนี่ยการแพร่ระบาดหรือว่าการกลายพันธุ์หรือว่าหลายๆ V แวร์เรีเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอยากให้ดรควัญอธิบายนิดนะครับว่าเมื่อเวลาที่มันเกิดข่าวออกมาแบบนี้ตลาดอาจจะมีความตื่นเต้นและมีความวิตกกังวล การปรับตัวของตลาดในแต่ละช่วงแต่ละช่วงเป็นไงบ้างครับดร็อกเตอร์ครับก็คือตลาดหรือว่านักลงทุนเนี่ยค่ะพ่วิทย์จะมีความโดยโดยเนเจอร์เลยนะโดยธรรมชาติะคะ่ะจะมีความตกใจกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้มาก่อนอดังนั้นเนี่ยเวลาเกิดอะไรที่ไม่รู้เนี่ยต้องลงไปตั้งหลักก่อนนะคะดังนั้นอาจจะไปดูสไลด์ที่สิบสี่ด้วยกันนะคะพี่พี่จะเห็นว่าขวานเนี่ยทำทาดัดชนีเนี่ยมาให้ดู ะะจะมีทั้งเนี่ยกลุ่มตัวจีดเลยพี่วิทย์เวียดนามออันที่สองอินเดียอันที่สามจีนนะคะในช่วงที่เกิดโควิด v วร i เ n t เขาเรียกว่า Variant of Concern ะคะคือสายพันธุ์ที่ต้องให้ความกังวลเนี่ยทำทาเป็นไฮไลท์ให้ดูนะคะถ้าพี่วิทย์เห็นช่องเนี่ย จะพอรู้ว่าในแต่และรอบเนี่ยที่เกิด variant of concern เกิดขึ้นระยะเวลามันเกิดขึ้นเท่าๆกัน mm hmm. คือประมาณ6-7เดืดเดือนในรอบแรกที่มีตัวแรกเจอที่ไหนผมจะไม่ได้ที่จีนหรือที่อังกฤษ mm hmm. อะณนะตอนนั้นมันคืออันแรกอะ่ะครับฉันไม่รู้มันคืออะไระโลกไม่เคยรู้จ<า>กักมันมาก่อนเลยว่างั้นเหรออาลงไปก่อนลงไปกระแทกแบบแป๊กเลยณ mm hmm. นะรอบแรกแต่พอรอบอื่นที่มี variant อื่นๆตามมาทีหลังเนี่ยค่ะ mm hmm. มันเกิดภาวะชินชาเกิดขึ้นพี่วิทย์ oh. อ๋อมาอีกแล้วเหรออ่ะก็ลงไปให้พอเหมือนแบบว่าครึ่งหนึ่งของรอบที่แล้วอ oh. พอมาอัลมาครอนอันล่าสุดเนี่ยค่ะเหมือนกับจะยังหาก้นไม่เจออะแต่ว่าดูเหมือนความกังวลของรอบล่าสุดเนี่ยเมื่อเทียบกับรอบแรกเนี่ย ดูจะน้อยลงดังนั้นนะพิวิ์สมมติว่านักลงทุนเนี่ยไม่อยากจะรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งสิ้นทั้งปวงตามที่หวันเรียนมาแต่อยากจะเล่นกับแค่โควิดเนี่ยสิ่งที่หวันแนะนําได้เลยคือโควิดมาเมื่อไหร่เข้าสะสมเลยค่ะนั่นแสดงว่าเขาลงต่ําละเขาลงมาให้เราช้อนอย่างนั้นเหรอคะเขาไม่ได้ลงมาให้เราช้อนขวัญอาจจะเป็นอาจจะเป็นลักษณะว่านักลงทุนเทคลงมาเพื่อตั้งหลักก่อนอะว่าว่าประมาณไหน ถ้าเป็นเรื่องใหม่ๆก็อาจจะเทคลงมาลึกหน่อยแต่เป็นเรื่องเดิมแต่ว่าผู้เล่นเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยอือออก็ะจะเริ่มแบบออเดี๋ยวก็มีวัคซีนอ้าวม์กทำยาเม็ดแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะอาจจะใช้เวลาในการตั้งหลักเนี่ยได้เร็วขึ้นคือตรงนั้อยาจะพูด <ยะ S 1> ว่าเหมือนมันมีแพทเทิร์นของมันไหมครั้งใดก็ตามที่อาจจะมีข่าวร้ายที่โลกไม่เคยรู้จักตลาดอาจจะอ่อนไหวนี่ตกใจมาก่อน แล้วก็มีพทเทิร์นในการปรับตัวของเขาอ่าใช่จะบอกแบบนั้นก็ได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถามคุณหมอเหมือนกันว่าการเกิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันเป็นพทเทิร์นในรอบระยะเวลาใกล้เคียงกันไหมคุณหมอบอกมันไม่จําเป็นนะแต่พอคุณหมอเนี่ยเขาเนี่ยบีคอแต่และแวรเรียนขึ้นมาให้ฟังอะ่ะแล้วมันนับเดือนด้วยการสรุปได้เจ็เดือนพอดีเลยอะ่ะโอ้โหอันนี้ต้องเป็นคนเก็บข้อมูลฮนะ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลถึงได้พอทราบว่ามันเป็นแบบไหนจากเรื่องของโควิดครับตอนนี้แน่นอนว่าเรื่องโอมิครอนเราก็ยังคงจะต้องรอกันต่อไปนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยทางด้าน W H O เองก็ดีประชาคมการแพทย์เขาว่ายังไงแล้เปลี่ยนเรื่องกันบ้างครับปัจจัยอื่นครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเงินเฟ้อก็ดีนโยบายการเงินเรื่องของการอาจจะเตรียมขึ้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็ดี Q E เพิ่มเติมขึ้นก็ดี Monetary Policy แต่ละประเทศก็ดี ดรมีมีจะมีภาพอะไรที่อยากจะพอแชร์ให้กับคนที่เป็นนักลงทุนบ้างไหมครับว่าเวลาที่ข่าวเหล่านี้มาซึ่งในปีหน้าก็จะวนเวียนอยู่กับเรานี้เนี่ยนะฮะเราควรที่จะดูข้อมูลอะไรเป็นพิเศษในการที่จะพิจารณาว่าเราจะลงทุนอย่างไรกันบ้างครับ คือถ้าเป็นสําหรับตัวนโยบายการเงินนะคะปีหน้าเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยว่าตลาดเนี่ยอาจจะใช้คําว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป็นหลักในการที่จะทําไม่เกิดเขาเรียกว่าความกังวลแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตามที่เรียนไปแล้วเนี่ยในการดําเนินนโยบายการเงินเองเนี่ยตัวธนาคารกลางเนี่ยเขามีหน้าที่เนี่ยที่จะต้องดํารงเสถียรภาพของเศรษฐกิจเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเขาไม่บ้าจี้ฟังตลาดตลอดเวลาเขามี KPI ของเขาหนึ่งอย่างที่จะต้องดูว่าตลาด นี้เนี่ยเป็นยังไงนั่นคือตลาดแรงงานนะตัวแพทเทิร์นเนี่ยหรือว่าพฤติกรรมแรงงานเนี่ยมันมีความดินามิกมากนะเขาต้องเขาต้องให้แน่ใจว่าตอนเนี้แรงงานเนี่ยที่บอกว่า the great resignation เนี่ยคือเธอจะออกไปจากตลาดแรงงานเนี่ยตลอดการจริงใช่ไหมหรือเธอจะกลับเข้ามาหางานใหม่ดังนั้น ตัวตัวธนาคารกลางเองเนี่ยถือเรื่องของการจร้างงานเนี่ยเป็นจุดหลักใจความสําคัญเพราะว่าการจร้างงานนําไปสู่การบริโภค hmm. เขาก็จะยังต้องใช้เวลาในการตกตะก,กอนก่อนว่าดินามิกค,ความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงาน hmm. การจร้างงานคนเข้ามาทำงานเนี่ยสามารถฟูลฟิลอาชีพที่กำลังต้องการแรงงานได้มากน้อยแค่ไหนบางคนเนี่ยอาจจะมองแค่เหมือนพนักงานที่ทำงานในแมคโดนัลล์อย่างนี้พี่วิทย์ hmm. แต่พี่วิทย์ทราบไหมว่า อาชีพแพทย์เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียชีวิตไปเพราะโควิดในปี2 0 1 9 2 0ส0เี่เนี่ยเกือบ6,000คนอ่ะพี่โโแล้วแล้วคนพวกนี้เราจะเอาอเขาเขามี Experience ใช่ไหมคะเขามี Know How มันไม่ได้แทนกันง่ายๆอะ่ะดังนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะต้องเอาคนพวกนี้กลับมาเข้าสู่วงการเดิมให้ได้เพราะบางคนเนี่ยเจอเพื่อนตายข้างๆเนี่ยเจอคนไข้เสียชีวิตเนี่บางคนเขาก็อะ วีทายแล้วไม่ทํางานแล้วก็มีซึ่งอันนี้เป็นแค่วิชาชีพแพทย์เองอแต่น,นี้ขวัญยังไม่รวมวิชาชีพอื่นเลยนะโปรแกรมเมอร์วิศวกรคนที่มีความรู้จำเพาะเจาะจงมากๆเนี่ยเราต้องติดตามเขาว่าเขาอยากจะ ทำงานอยู่ไหมหรือเขาอยากจะไปใช้ชีวิตชิวๆแล้ว hmm. มันเป็นเหตุผลว่าทําไมเนี่ยตัวพาวเวลนะคะณนะเดือนสักสองเดือนที่แล้วเนี่ยเขาพูดถึงตัวแปรอันนึงขึ้นมาค่ะพิวิทย์ hmm. เขาเรียกว่า labor participation rate hmm. เขาเรียกว่าอัตราการเข้าร่วมของแรงงานที่จะไปเข้าร่วมในตลาดแรงงานมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนเนี่ยเวลาถ้าเขาไม่คิดที่จะหางานเขาถือว่าเขาไม่ได้ว่างงานนะ hmm. ถูกไหมคะเพราะเขาไม่ได้อยากทํางานดังนั้นเนี่ยอัตราตรงนี้นยมันกลายเป็นอัตราเข้าร่วมสู่ตลาดแรงงานเนี่ยมันปรับตัวน้อยลงค่ะพี่วิทย์เมื่อก่อนเนี่ยในร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมีคนเข้าสู่ตลาดแรงงานประมาณหกสิบสี่เปอร์เซ็นตแต่ตอนเนี้ยในร้อยเปอร์เซ็นตเข้าสู่ตลาดแรงงานแค่หกสิบเปอร์เซ็นตมันหายไปสี่เปอร์เซ็นตสิ่งที่พาวเวลเขาเอาเรื่องนี้มาคุยเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าไอ้สี่เปอร์เซ็นที่หายไปเนี่ยจะหายไปจริงหรือเปล่าอืหรือจะกลับมาใหม่ เขาขอใช้เวลานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะมีพายุคลุกฝุ่นด้านเงินเฟ้อณวันนี้ hmm. ดังนั้นติดตามข่าวอ่ะบางทีแบะตลาดอะพี่วิทย์ผมไม่แน่ใจพี่วิทย์เห็นตรงกันไหมบางครั้งนักลงทุนอะดูสมาธิสั้นอ่ะดรมิ้งขวัญครับดูเหมือนกับว่านักลงทุนนี่จะค่อนข้างที่จะอ่อนไหวกับเรื่องของข่าวต่างๆที่ออกมาถูกไหมครับ ใช่ค่ะพี่คืออันนี้อันนี้อันนี้โทษกันไม่ได้เพราะว่าเป็นนักลงทุนก็ต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาคือคือเราติดตามข่าวที่เป็นกระแสนในความสนใจเนี่ยได้แต่พอเราเราติดตามแล้วอะค่ะพี่วิทย์บางครั้งเนี่ยมันต้องใช้หลักทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันพี่นั่นก็คือหลักการามาสูตรอ่าฮะอยอย่าเชื่อโดยทันทีอย่างนั้นเนะฮออ่าถูกอ,อยากอ่าเชื่อทุกอย่างที่ฟังมา แปลว่าอะไรแปลว่าเราเรามีก้อนของความรู้เดิมที่เราติดตามข่าวก่อนหน้ามาแล้วก้อนหนึ่งเ,เราได้มีการสังเคราะห์โดยการใช้ทฤษฎีก็ตามใช้เรื่องออข้อมูลย้อนหลังก็ตามแล้วด้านหนึ่งพอมีข่าวใหม่เข้ามาเนี่ยเราต้องใช้หลักการมาสูตรก่อนว่าข่าวนี้ความจริงมีกี่เปอร์เซ็นต์เ,เป็นความหวังกี่เปอร์เซ็นต์ อ่าถ้าเราสามารถชั่งน้ําหนักข่าวที่เข้ามาใหม่ได้โดยการใช้หลักนี้ตลอดเวลานะนักลงทุนสามารถหาอัพไซด์ได้จากข่าวอ๋อ oh. อืมโดยโดยที่อาจจะไม่จําเป็นต้องไปแคะหุ้นรายฟันเดเมนทัลรายตัวได้ก็ได้ด้วยซ้ําถ้าจะมาทางฝั่งแบบใช้ข่าวเป็นหลักเนี่ย mm. แต่ว่าต้องให้แน่ใจนะคะว่ามีถังข้อมูลอยู่ในตัวเนี่ยมากพอเพื่อที่จะสามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนเรื่องจริง mm. อันไหนเรื่องหวังอ่าฮะ ล้วอัพไซจะอยู่ตรงนี้โอ้โหค่ะ,ะเรื่องตรงนั้นเดี๋ยวคงได้มาคุยกันด้วยทีนี้ขอไปปัจจัยก่อนฮะยังมีอีกสองปัจจัยที่พี่ว่าน่าสนใจมากๆก็คือข้อแรกคือ X factor ของจีนอีกประเด็นคือการที่เจอโรมพาวเวลเองได้รับการต่ออายุอีกหนึ่งสมัยด้วยกันนะครับขอไปที่เจอโรมพาวเวลก่อนเลยครับว่าการก้าวเข้ามานะครับรัฐจะรับตําแหน่งเป็นสมัยที่สองติดต่อกันเนี่ยบางคนดุ่มมือมีความวิตกท,ทั้งทั้งที่ก็เป็นคนเดิมนะฮะดรมองตรงนี้ยังไงบ้างครับพี่ขวัญต,ตามเเรื่่องนนีี้ย คือขวัญขวัญพยายามอ่านเกมไบเดนนะคะคือในความเชื่อขวัญเองโดยเบื้องต้นเนี่ยขวัญมองว่าเวลาเราเนี่ยอยู่พักไหนเนี่ยแล้วเราจะต้องมีแขนมีขาพี่วิทย์เราก็อยากได้คนของเราเนี่ยไปคุมอยู่ตามกล่องต่างๆถูกไหมพี่ยกตัวอย่างเขาเป็นเดโมแครตเนี่ยเขาก็คงอยากที่จะให้ประธานเฟดเนะ่ะเป็นสายเดโมแครตเหมือนกันแต่เขาอ่ะกลับ เลือกคนของทรัมป์เนี่ยเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยในรอบที่สองแต่สิ่งที่มันมันมันคาดไม่ถึงพี่วิทย์คืออย่างนี้ไบเดนฉลาดกว่านั้นเขาเอาคนของเขามาขนาบข้างเลยจ้าคนที่ชื่อเลวเบรนา๋อที่ตอนแรกเป็นหนึ่งเด็คนดิเดตใช่ไหมใช่เขาคือเขาคือเดโมแครตแล้วพี่วิทย์ลองดูว่ายูได้รับการเป็นนอมิเอยูเป็นรีพับลิกันยูถูกหมากล้อมอีกตัวมาขนาบเป็นเดโมแครต แล้วยังจะเอาคนที่เป็นคนดำเข้ามาอีกคนแล้วจะเอาผู้หญิงเข้ามาด้วยเพื่อที่จะให้คอมมิตชัในปีหน้าเนี่ยมี diversity เขาเรีกยกอะไรนะ diversity ใช่โอ้ขวัญว่ามันพะยาา่ะค่ะขวัญก็ไม่แน่ใจว่าความยืดหยุ่นที่พาวเวลเนี่ยในปีหน้าเนี่ยที่เขาจะสามารถ direct หรือว่ากำหนดทิศทางนโยบายการเงินเนี่ยมันจะง่ายแบบเดิมหรือเปล่าเพราะว่าหมายเลขสองอะ่ะไม่ใช่คนไริพับ์เลีน Oh. แล้วไบเดนวางหมากด้วยการเอาคนของเขาเนี่ยมาเป็นหมายเลขสองขนาบข้างเนี่ยเขาต้องการอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจ uh huh. ดังนั้นเนี่ยคิดว่าเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยถึงแม้ว่ายังเป็นพาวเวลเหมือนเดิม uh huh. แต่ความยืดหยุ่นในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะโน้มน้าว uh huh. ตัวคอมมิตี้ใหม่เนี่ยมันจะเป็นไงต่อเราก็จะต้องติดตาม uh huh. เพราะว่ามันยังมีอีกสามที่นั่งอะค่ะพี่วิทย์ uh huh. ที่จะต้องเติมให้เต็มครบสิบเอ็ดที uh huh. ผลว่าไบเดนเขาเก่งอ่ะพี่วิทย์มไม่จําเป็นต้องเอาคนของตัวเองเป็นเลขหนึ่งก็ได้เอาเป็นเลขสองแล้วเป็นหมากล้อมไปเกาะเอาหมากสีดําไปเกาะหมากสีขาวแล้วก็ตามติดไปตลอดเนี้ยเออมันต้องตามแต่เดี๋ยวคงจะได้ดูกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ในผลกระทบที่เราจะวางแผนการลงทุนในตลาดต่างๆจะส่งผลกระทบอะไรกันบ้างไหนๆพูดถึงใบได้แล้วขออนุญาตข้ามทวีปนะครับเราไปกันที่จีนพูดถึง X Factor ที่อร์ที่ดรขวัญพูดถึง ก็คือเรื่องของสีจิ้นผิงกันบ้างว่า X Factor ตัวนี้จะมีผลอย่างไรต่อการวางแผนการลงทุนของนักลงทุนบ้างครับคืออย่างนี้ค่ะพิวิทย์โดยทั่วไปเนี่ยสำหรับนักลงทุนเนี่ยที่ชอบการลงทุนในตลาดในกลุ่มที่เราเรียกว่า Emerging Market หรือว่าตลาดเกิดใหม่อะค่ะจริงอยู่ว่าขนาดเศรษฐกิจของจีนตอนนี้ใหญ่มากแล้วถ้าเผิอเอวัดกันดีๆอาจจะใหญ่กว่าสาหรัฐก็ได้แต่จีนเนี่ยก็เราก็ ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าขาข้างหนึ่งเขาก็ยังมีความเป็น emerging market อยู่เบาๆถูกไหมคะดังนั้นความเป็น emerging market เ่างเงี้ยมันจะมีความหวั่นไหวไปตามข่าวเนื้อข่าวเนี่ยค่อนข้างมาก,กเมื่อเทียบกับ developed market ดังนั้นปัจจัยหนึ่งค่ะที่อาจจะทําให้คนรู้สึกห่นไหวเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายของประเทศที่อยู่ใน Emerging Market และโดยเฉพาะเมื่อประเทศนั้นเนี่ยมีขนาดใหญ่มากเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนโยบายเนี่ยมันมี impact มากจริงเมื่อตัวเขาเองอะค่ะเขามาออก KPI ของตัวเองว่าเขาไม่ต้องการให้ GDP ดีดขึ้นไปสูงๆเมื่อก่อนเราลงทุนในจีนพีวิทย์เราลงทุนในจีนบนพื้นฐาน GDP จีนโต11%นะคะพี่ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอะ่ะแล้วถึงแม้ว่าจริงๆเขาไปเกินกว่านั้นน่ะยังได้นะแต่เขาเป็นคนบอกเองว่าเขาไม่ต้องการ GDP ที่โตมากเกินไปเขาต้องการ GDP ที่มีคุณภาพเ uh huh. พราะพอ,พอเขาพูดคาว่าคุณภาพขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าเฮ้ยเอาจริงๆนะจีนเนี่ยโตอย่างไม่มีคุณภาพมาโดยตลอดอะ่ะ uh huh. ใช้วิธีการผลิตเพื่อที่จะลดต้นทุนต่ำๆใช้ r ร s o ยากเยอะๆแล้วนำไปสู่ เออเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งวิธีแบบนั้นน่ะมันเคยทำได้พ่วิทยตอนที่เขาเข้า WTO ใหม่ๆนะเขาทำได้แต่พอมันมาช่วงนี้อ่ะมันใช้วิธีเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าต้นทุนแรงงานเขาเนี่ยเปรียบเทียบกันเขากับเวียดนามเขายิ่งสู้เวียดนามไม่ได้เลย <c oughs> เขาเลยเกียร์ทูวอร์ดคำว่า Quality Growth <c oughs> ดังนั้นพอมันมาถึงคาว่า quality เนี่ยเราต้องมาตีความว่าในเชิงคุณภาพอ่ะสีจิ้นผิงเขามองอะไร <c oughs> ถ้าผวัญมองถ้าขวัญมองนะ oh. พี mm hmm. วิย์เอาง่ายๆเลยหนึ่งเขาอยากให้คนกินดีอยู่ดี mm hmm. แล้วเขาอยากที่จะให้แรงงานเนี่ยมีมากพอเพื่อที่จะต้นทุนแรงงานไม่ปรับสูงเกินเขาเลยมีการ encourage หรือว่าสนับสนุนให้ตัวครอบครัวเนี่ยมีลูกเพิ่ม mm hmm. พี่วิทย์จำได้ใช่ไหมว่าเมื่อก่อนอะ่ะวัน วันดราก้อนมัง One Policy, ม้งวันดราก้อนพอลิซีมั้งคือให้มีมังกรในแต่ละครอบครัวแค่ตัวเดียว uh huh. แต่ตอนนี้มีมังกรตัวเดียวไม่ได้แล้วอะ่ะอดี huh. ต้องมีลูกอีกแล้วคนอะ่ะ uh huh. ก็ปวดหัวบอกโอ้ยมีลูกนี่ก็คืออีกสิบล้านอะ่ะ 10บล้านหยวนคูณไปอีก6กหล้านเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกเขาก็เลยพยายามที่จะปรับเรื่องโครงโครงสร้างทางการศึกษาอยู่ไม่ต้องเรียนมากเกินไม่ต้องไปแข่งกับเขามากเอาให้มันพอดีพอดีซึ่งสิ่งนี้เขากําลังทําอยู่อันนี้คือคุณตี้แรกคุณภาพสองค่ะไม่แน่ใจพี่วิทย์เคยได้ยินวิชั่น2 0 2 n หรือเปล่าของจีนอะเป็นแผนอันก่อนหน้าพี่ที่เขาบอกว่าเขาอยากจะให้ทุกอย่างอ่ะเขาเป็นคนผลิตแล้วเขาเป็นคนคิด ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาแคร c k d o w n ในเชิงของเทคโนโลยีซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เขาก็ทําอยู่ครับและหว,วังคิดว่าเขาไม่หยุดแค่นี้หรอกแล้วเขาก็จะทําต่อเพราะว่าตอนนี้ค่ะสําหรับตัวบริษัทจีนใดๆก็ตามเนี่ยที่จะต้องไป list นะิส s t นัดตลาดต่างประเทศเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาก็ออกกฎในเชิงของเขาเรียกว่าเหมือนกรรมอของไทยอย่างเงี้ยต้องมีการส่งมอบข้อมูลนู่นนี่นั่นเนี่ยที่ตัว New York Stock e x c h a n g ์เขา require มาว่าถ้าอยู่เป็นบริษัทจีนนะ ฉันอยากดูข้อมูลอยู่หมดเลยเออจีนเขาก็เล่นเกมกับบอกว่าโอ้โหถ้าแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปลิสต์แล้วที่ตลาดนอกมันิสต์ที่ตลาดจีนแทนก็ได้ <S <S แล้วเขาก็พยายามนะที่จะทําให้ตัวกลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยมันมีความโปร่งใสามากขึ้นในการผ่านถ่ายข้อมูลเพราะว่าที่ผ่านมาสหรัฐบเบลมเขาอะ่ะว่าเอาข้อมูลอะไปใช้ทําอะไรก็ไม่รู้ <S <S ดังนั้นภาพเนี้ย ก็จะมีต่ออีกจะเกิด crackdown ในเชิงเทคโนโลยีต่อแน่นอนแล้วอีกอันนึงที่ขวัญเห็นวิวิทขวัญไม่น่าใจพิวิทย์เคยไปเที่ยวเมืองจีนก่อนหน้าที่เราจะปิดโควิดกันหรือเปล่าคือเมืองจีนเนี่ยค่ะเขาจะมีความเจริญเนี่ยเป็นวงวงวงในวงสองวงสามเขาจะเรียก oh. first tier second tier third uh huh. tier ถ้าพิว<ๆ>เิเคยเคยได้ยิน first tier oh. ก็คือจะกลุ่มที่อยู่ในเป็นเปยจริงถ้าเกิดออกมาหน่อยก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยว oh. แต่ละเทียเนี่ยค่ะมันจะมีภาพของโครงสร้างในเชิององสังหาริมทรัพย์ไม่เหมือนกันแล้วไอ้ด้วยความที่ข้อแรกที่บอกว่าพ่อแม่ของจีนเนี่ยจะต้องให้ลูกเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเนี่ยพีวิทย์เขาต้องไปซื้อคอนโดนในปอยจีนเนี่ยต่อตารางเมตรอะแพงมากเลย ดังนั้นเวลาจะขยับเรื่องการศึกษามันก็จะต้องมาขยับเรื่อง property หรือเรื่องอสังหารมาิมทรัพย์ด้วยดังที่เราจะเห็นว่าโ e หัวอร์แกรนคซ่ามีเจ้าไหนอีกอะเต็มไปหมดเลยอะตอนเนี้ยเกิดภาวะว่าเขาไม่อยากให้ธุรกิจที่เป็น developer เนี่ยกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาสร้างโปรเจกต์ที่มันเป็นฟองสบู่มากเกินไปดังนั้นเมื่อเห็นจีนขยับเวลาเขาขยับเขาขยับทั้ง supply c h a i เลยพี่วิทย์ แต่ดังนั้นขอนไม่แน่ใจว่านักลงทุนอาจจะรู้สึกกลัวไหมว่าเฮ้ยเกิด r e g u l a t o r y c r a c k down แบบนี้เนี่ยแล้วจะเอาอยัางไงกันต่อดีเมื่อดูกันแล้วเนี่ยในปีหน้าถ้าสมมติเราจะมีหลักคิดในการเดินหน้ากระจายบริหารพอร์ตของเราควรจะมีหลักการยังไงบ้างครับดร็อคเตอร์ครับคืออย่างนี้ค่ะพี่วิทย์อ,อย่างนั้นเนี่ยจะขอเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งสมมุติฐานในการที่จะเล่าต่อละกันว่าอเอาเป็นว่านักลงทุนที่กําลังฟังอยู่ทุกคนเนี่ยขวัญแอสซูมรือตั้งสมมติฐานว่าทุกคนสามารถ ยอมรับความเสี่ยงได้สําหรับการลงทุนในหุ้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนรับความเสี่ยงไม่เหมือนกันไงบางคนเขาไม่อยากเขาไม่อยากเสียเงินต้นพิวิทย์เขาก็อาจระไอ้ตรงนี้อาจจะไม่ต้องฟังก็ได้สําหรับนักลงทุนที่กลุ่มไม่อยากเสียงเงินต้นแต่สําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้เนี่ยเมื่อกี้ถึงแม้ขวัญจะเรียนไป เล่าให้พี่วิทย์ฟังบอกมันมี uncertainty หรือความไม่แน่นอนเต็มไปหมดเลยแต่ไม่ได้อยากให้ถอดใจนะคะเพราะว่ายิ่งมี volatility หรือความผันผวนมากเท่าไหร่คุณมี upside ในการลงทุนมากเท่านั้น oh. แต่แต่อยู่บนพื้นฐานว่าคุณต้องยอมรับได้ว่ามันขึ้นได้มันลงได้ดังนั้นเนี่ยหันมาที่ตรง dm ก่อนพี่วิทย์ค่ะคือหันคิดว่ายังไงเนี่ยสหรัฐเนี่ยก็ยังคงต้องมาทำไมหันถึงคิดอย่างนั้นเพราะหันคิดว่า อย่างที่หวัวนดูตัวข้อมูลในเชิงของตลาดแรงงานเนี่ยทุกขนติดตามภาวะเศรษฐกิจเป็นหลักเนี่ยัมองว่าเรื่องของแรงงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวทั้งรัฐบาลเลยทั้งธนาคารกลางเขาต้องดูว่าพฤติกรรมของแรงงานเนี่ยท้ายสุดแล้วอย่างน้อยน่ะขออีกสัก6เดือนเถอะว่าจะกลับมาทำงานไหมอันนี้สำคัญมากเพราะว่าแรงงานคือ lagging indicators โ oh. อ้อธุรกิจไม่มั่นใจธุรกิจไม่จ้างคนเพิ่มนะพี่ ถ้าเขามั่นใจเขาจึงจ้างคนเพิ่มเพราะว่าในช่วงที่ธุรกิจรู้สึกไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจเขาจะให้เราดับเบิลเวิร์กแต่ตอนนี้ธุรกิจสหรัฐเจอภาวะที่คนไม่อยากทํางานเราต้องดูเลยว่าธุรกิจที่ใช้กําลังคนเยอะๆเนี่ยเขาจะพยายามทายังไงให้แรงงานกลับมาแล้วแรงงานอยากกลับมาไหม,มอันนี้ต้องดูเมื่อมันเป็นประเด็นที่ต้องตามต่อดังนั้นธนาคารกลางไม่มีทางทําอะไร<ม>อย่างน้อยในช่วงไตรมาสแรกเนี่ย อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยยัยงต่ําอยู่มันก็สามารถเอื้อให้พวกหุ้นเนี่ยค่ะยังไปต่อได้ถ้าถ้าเบสออนปัจจัยนี้เป็นหลักนะคะแล้วก็ถามว่าทําไมถึงยังอยากชอบ d m u อยอีกมันมีสามทหารเสือพิวิศเวลาที่สหรัฐไม่ไปไหนเนี่ยยุโรปกับญี่ปุ่นเขาก็จะไปด้วยกันกับสหรัฐสมทหารเสือนะฮะอสามทหารเสือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปีนี้เนี่ยขวัญพูดถึงน้อยสุดเลยค่ะพี่ ทุกคนเนี่ยสนใจจีนกับสหรัฐแล้วไม่ได้พูดเรื่องญี่ปุ่นเลยแต่คุณรู้ไหมว่าเวลาทุกครั้งที่มีสนับ e l เล็กช n n น k k e i เคลขึ้นไป15เปอร์เซ็นต่ะตรงนี้ที่ตอนที่ซึกะเขาออกมาพูดอะพีวิทย์ว่าเขารอบหน้าเขาไม่ขอรับเลือกตั้งแล้วนะแล้วมันมีการที่ สเตปดาวลงมาเพื่อให้คิชิดะขึ้นไปอะพี่แค่วันที่ซูกะเนี่ยเขาถอนตัวลงมาเนี่ยนิคิอีพร้อมพุ่งแล้วอะค่ะอ,อันนี้คือปัจจัยหนึ่งที่ถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเรื่องเลือกตั้งตอนนี้คุณออ portunity loss ไปแล้วปีนี้แต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่ทำไมถึงยังอยากเชียร์ญี่ปุ่นเพราะว่าอย่างนี้ค่ะพี่ถึงแม้ว่าสหรัฐเนี่ย ควรจะบอกก็ตามว่าเฟดเนี่ยยังไม่ขึ้นดอกหรอกแต่ช่วงนี้ค่ะพี่วิทย์ถ้าเราไปติดตามค่าเงินดอลลาร์ค่ะพี่จะเห็นว่ามันยืนอยู่ค่อนข้างสูงเหมือนกันดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอความกลัวเกี่ยวกับโอมครอนเนี่ยมันหายไปค่ะพี่มันมีแนวโน้มว่าเงินเยนมันอาจจะอ่อนค่าลงมาได้บ้างเฮ้ยทำไมพูดถึงเงินเยนละ่ะเพราะอย่างนี้ค่ะเพราะตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นตลาดหุ้นที่มุ่งเน้นการส่งออกเป็นหลัก เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เงินเยนมีมีทีท่าแล้วว่าเริ่มอ่อนค่าลงมามันจะเป็นซัพพอร์ตให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นซึ่งวิธีนี้พี่วิทย์เป็นวิธีเฉพาะทางมากเลยนะเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเวลาค่าเงินอ่อนเรามักจะไม่ลงทุนกันแต่สําหรับญี่ปุ่นเป็นกรณีเฉพาะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นสัญญ,ญาณแล้วว่าค่าเงินเยนเริ่มอ่อนตัวเนี่ยตรงนั้นน่เป็นจุดหน้าเข้า <Es per ated> อืมแล้วสุดท้ายค่ะพี่มันก็จะเป็นกระแสออโต้ด้วยแหละกระแส ECB ด้วย <Es per ated> ถึงแม้ว่าพาเวลจะเป็นคนที่ตลาดให้ความสนใจแล้วว่านางพูดอะไรแล้วต้องเงี่ยหูฟังนะพี่แต่ค <Es per ated> ริสเตินลากาดเนี่ยสาวแกร่งเดิมแห่ง IMF เนี่ยคุณไม่ควรมองข้ามนางเหมือนกันนะนี่คือประธานของ ECB <Es per ated> แล้วานางเล่นกับตลาดเก่งมากนะคะคือนางอพยายามที่จะบอกว่า เงินนางพยายามที่จะนวดนักลงทุนเหมือนกันเพราะนางม,มองว่าเมื่อก่อนเนี่ย ECB เคยผิดพลังในการขึ้นดอกเร็วเกินไปนางสื่อความกับนักลงทุนบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยเราเรียนรู้จากบทเรียนที่แล้วเราคิดว่าขึ้นดอกช้าเนี่ยยังให้ผลเนี่ยที่เป็นผลกระทบที่เขารับได้มากกว่าขึ้นดอกเร็วเกินไป hmm. นางมีความดอวิชกว่าเฟดอีกเยอะเลยอะ่ะ oh. แล้วที่สำคัญเองค่ะตัว ตัวคอมโพสิตหรือว่าตัวคอมโพเนนต์ของตลาดหุ้นยุโรปอะคะ่ะพี่วิทย์มันมีตัวเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เยอะแล้วมันมีเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับก,บการบริโภคด้วยโดยโด,ย,ดยเฉพาะลักชัวรี่กู๊อย่างเงี้ย <c oughs> เออดังนั้นนะ่ะถึงคุณชอบสหรัฐนะ่ะคุณเกี่ยวสองทหารเสือ <c oughs> ใน Alliance ของนาำไปอีกสองคนเนี้ย <c oughs> ก็ไม่ถือว่าผิดแปลกอะไรนะ <c oughs> ได้ diversifyDM <c oughs> ด้วยอันนี้คือส่วนของ d m นะคะในส่วนของ em ค่ะพี่วิทย์ วิธีการมองอ่ะแตกต่างจากนั้นนะคะพี่ครับคืออย่างนี้ค่ะพี่เวลาสมมุติเวลาขนขายกองนี่เป็นกองตลาด e ออ็อ่ะก่อนหน้านี้กองที่เคยขายคือกอง b ีพาลาตะหรือกอง India. อินเดียอ่าแล้วก็พอถัดมาจากนั้นก็จะเป็นตัวเวียดนาม ตัวสตอรี่ที่เราขายส่วนใหญ่เราจะบอกว่า EM เป็นกลุ่มประเทศที่กำลังโตประชากรกำลังเยอะมีกำลังในการใช้จ่ายได้อีกเยอะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น s t a p l e Good s หรือว่าสินค้าที่จะต้องใช้แล้วหมดไปเนี่ยเวในการขายเนี่ยจะแตกต่างกับ DM และเรามองธุรกิ เรามองตัวเศรษฐกิจที่เขาเป็นโล b a เบสแล้วเขาสามารถกระโดดขึ้นได้สูง <Yeah. S 2> ดังนั้นเนี่ยข้อซัพพอร์ตที่เราจะสามารถเชียร์ EM ได้มันจะเป็นตีีมในอนาคตถ้าพี่วิทย์อ่ะถ้าวิทย์ติดตามนะ uh huh. หนึ่งเขาก็จะบอกว่าเวียดนามยกตัวอย่างเวียดนามเป็น Manufacturing Base uh huh. เวียดนามมี Alliance กับสหรัฐอเมริกาเวียดนามมีต้นทุนแรงงานที่ค่อนข้างถูกดังนั้นเนี่ยภาพที่เรามีต่อ EM มันจะเป็นภาพข้ามช็อตไปไกลเลย อ่าอินเดียด้วยข้ามไปสิบปียี่สิปีแบบนี้เลยนี่คือเซลลิ่งพอยต์ของกลุ่ม e อเอาคำถามคือคุณเชื่อใน10 years long shot ไหมถ้าคุณเชื่อคุณไปต่อได้แต่ถ้าคุณยังลักลั่นอยู่เฮ้ยจะเอายังไงดีเงี้ยมีสองอินดิเคเตอร์อยากให้นักลงทุนตามเกี่ยวกับกลุ่ม EM ค่ะคือตลาด EM เนี่ยจะอ่อนไหวต่อค่างเงินมากเลยค่ะพี่วิทยศ เพราะว่าอะไรพี่เวลาพี่เวลาพี่เอาเงินเนี่ยไปพักไว้ในกลุ่ม e m อย่างเงี้ยค่ะสมมุตินะเกิดเวียดนามเนี่ยประกาศลดค่าเงินดองขึ้นมามพี่ convert กลับมาเป็นเงินบาทเนี่ยหุ้นยังไม่ทัน p e r อร์มพี่ก็ขาดทุนแล้วอะ่ะอ่าเพราะอัตราแลกเปลี่ยนนี่นะถูกต้องอแล้วโดยเฉพาะเนี่ยทั้งทั้งรูปีทั้งรูปี้ทั้งดองเนี่ยม,มันเป็นเงินที่เป็นค่าเงินที่เคลื่อนไหวแล้วคุณต้องจับตามองอะ่ะ เพราะเพราะว่าไรเพราะว่าอย่างอินเดียเนี่ยค่ะเป็นประเทศผู้นําเข้าน้ํามันสุดทธิเลยพี่ oh. สมมุติว่าเขาเกิดนําเข้ามาแล้วราคาน้ํามันแพงเป็นผลให้ค่าเงินรูปีอ่อนค่าเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องจ่อเตรียตรียมๆนะคือ <c oughs> นั่งนิ่งๆแล้วคิดก่อนเฮ้ยอินเดียเอาไงดี <c oughs> เพราะว่า e อเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดกับค,ค่าเงินยังไง ถ้าคุณอยากลงทุนคุณก็ต้องดูถึงแม้ว่าคุณจะบายไอเดียในเรื่อง Long-Short Investment ก็ตามแต่ภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงรายวันรายเดือนรายไตรามาสเนี่ยมันมีความข้องเกี่ยวกับเรื่องค่างเงินและเรื่องดุลบัญชีเดินสะพัดนทั้งนั้นเลยดังนั้นพี่วิจะเห็นภาพแล้วว่าอมอง DM เนี่ยมองแบบหนึง่งม,ม,มองอ m มอ EM เนี่ยก็จะต้องมองอีกแบบหนึง่งแล้วมองไทยเนี่ยนะนั่นแหละครับกำลังจะถามเลหลายคนบอกว่า ที่ผ่านมาเหมือนไซ์เวย์อยู่ตลอดเลยเราดูแล้วอัพไซด์ไม่ค่อยสูงดรมองไงครับตลาดบ้านเราขวัญขวัญมองตัวตลาดไทยเนี่ยค่ะติดตามมาตั้งแต่เป็นนักลงทุนเองจนมาเข้าวงการแล้วมาทํางานเนี่ยขวัญคิดว่าดนามิกของตลาดไทยเนี่ยในช่วงในช่วงปีนี้เลยอะ่ะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะพี่ครับเออ,อันแรกเลยคืออะไร ได้มีการ exchange idea กับพีวพ่วิทพี่วิบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะ retail investor หรือว่าผู้ลงทุนรายย่อยเข้ามาในตลาดเยอะด้วยมันก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ค่ะว่าตัวหุ้นเนี่ยมันไปกับความคาดหวังเนี่ยในใน p a c ที่ค่อนข้างเร็วในจังหวะก้าวกระโดดที่ค่อนข้างสูงแล้วก็กลับลงมาเนี่ยค่อนข้างแรง oh. อ๋ออะขอยกตัวอย่างเลย ตัวจีนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าเขาพยายามที่จะมุ่งเน้นพลังงานสะอาดอะคะพี่แล้วเขาก็ลดไอ้ตัวโคโปรักชั o นลงนะคะว่าเออไม่อยากที่จะให้พลังงานเนี่ยผลิตจากกลุ่มถ่านหินละแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งอยู่ดีๆเนี่ยตัวทางการจีนเนี่ยเปิดช่องบอกว่าโหพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันผลิตไม่พอจริงๆอะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ถ่านหินเพิ่มพี่วิ์รู้ไหมข้ามวันจากนั้นอะ กลุ่มตัวเดียวเลยตัวเดียวฐานหินเมืองไทยบอกชื่อก็อ๋อเลยว่า<อ>เป็นอะไรอะ่ะโหพุ่งขึ้นไปแบบเออแค่ข่าวนี้ก็ได้นะ<อ>แล้วพอวัน<อ>แล้วพอวันถัดไปจากวันนั้นอะ่ะอีกแค่วันเดียวอะ่ะกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะ<อ>แล้วแล้วสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นอ่ะพี่วิทย์<อ>ในแง่ของคอมเมอดิตี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นยางพาราไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวัตจักรเนี่ย ความมีมุมมองนะว่าควรู้สึกว่าจับขาว้วแล้วก็เด้งออกจากขาวยวเหมือนกันอ,อันนี้คือสำหรับหุ้นไทยนะคะครับสำหรับตัวอื่นๆในหุ้นไทยมีปรากฏการคล้ายๆแบบนี้อีกไหมช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามีกระแส M&A กันเยอะนะคะพี่วิทย์แล้วก็คิดว่าเมื่อบริษัทจัดก,การอื่น,นๆเล็งเห็นแล้วว่าการใช้ ข่าวในด้าน M&A เนี่ยมันสร้างความคึกคักให้กับบริษัทเขาได้ฝังก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมีต่อเหมือนกันแล้วแพทเทิร์นในการที่อแอคคุมตอนเย็นนะมาดีตตอนสิบโมงครึง่งเสร็จทราน t ั o n ตอนสิบเอ็ดโมงแล้วก็แป๊กยาวไปจนถึงประมาณเกือบห้าโมงเนี่ยเอออันเนี้ยไม่แน่ใจว่าแพทเทิร์นเนี้ยจะยังอยู่กับตลาดไทยอีกหรือเปล่าเออพอดอกเตอร์พูดมาหลายคนสังเกตแต่ไม่แน่ใจพอนักเศรษฐศาสตร์พูดมาแพทเทิร์นมันเป็นอยาง้งจริงๆนะ พี่ย์ก็สังเกตสังเกตอยู่ว่าทำไมเหมือนเหมือนกับถ้าเป็นชีพจรคือชีพจรมันเต้นจังหวะดีกว่าทุกวันเลยฮะมาเป็นเวลาค่อนข้างยาวนานเลยจนจนเราก็ไปเอ็กซ n ช e ไอเดียกับตัวแอน ly ิสที่น้องที่ดูหุ้นนะคะว่าเฮ้ยทำไมตลาดไทยมันแบดอ่อนจังเลยอะคือ <c oughs> <c oughs> วิ่งไปถึงแค่ประมาณสัก11บเอโมงเองยังไม่เที่ยงดีเลยก็คือแบกแล้วอย่างนี้นค่ะแต่ถามว่าสำหรับคนที่มี Home b u แอสหรือว่ามีความรักความชอบในตลาดไทยเนี่ยเกิดปรากฏการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยยังลงทุนได้อีกไหม,มก็ไม่ได้คิดว่าอยากที่จะให้สิ้นหวังซะทีเดียวเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องทำกันบ้านะ่ะในแง่ของมาเก็ตไทมิ่งเนี่ยมากขึ้น มากมากเลยอาจจะต้องเข้าไปเช็ครายเซกเตอร์รายตัวเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเห็นเซกเตอร์โรเทชันเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างไว oh. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในปีหน้าเนี่ยอย่างที่ขวันเองอ่ะถึงแม้ว่าโดยหลักแล้วเหมือจะออมีการติดตามหุ้นบางบางส่วนแต่โดยหลักคือขวาญต้องตามเรื่องการเมืองด้วย hmm. เรามีความคาดหวังต่อเรื่องเกี่ยวกับห้่องกับ a d v a n c e m e n t s ในเชิงการเมืองนะคะ hmm. ว่าปีหน้าอาจจะเป็น election rally ก็ได้นะเพราะว่าในทุกประเทศที่มีการเลือกตั้งอะค่ะคือไม่ว่าบริษัทจัดการเนี่ยจะ perform ดีหรือไม่ดีอะมันมีความหวังต่อการเนี่ยเกิดขึ้นครับมันจะต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่เลยนโยบายนน้นนี้จะต้องมาแน่ๆเลยเงินมันจะต้องสะพัดแน่ๆเลยเมื่อรัฐบาลใหม่มาทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่ๆเลยนี่คือการตีฟูด้วยความหวังทั้งนั้นเลยพี่วิทย์ชอบตีฟูทางความหวัง <Okay. S 2> แล้วพอความหวังมันมาสำหรับในการเมืองไทยเนี่ยคิดว่าเรื่องเนี้น่าจะอยู่กับเราถ้าขวัญตีกรอบเวลานะคะน่าจะเป็นช่วงสักประมาณเดือนพฤษภาไปจนถึงเกือบสิ้นปีอะ่ะจะเห็นจะเห็นบรรยากาศของการคลึกคลื้นในเชิงการเมืองซึ่งอาจจะนําไปสู่การความน่าสนใจในการลงทุนในตลาดไทยก็ได้อืน่าสนใจมากครับพูดถึงเรื่องของตัวเซกเตอร์ sector. แน่นอนว่าคําว่าที่พูดมา DMEM หรือตลาดบ้านเราก็ตามแต่ ผมว่าเรื่องเซกเตอร์มีความสําคัญกันด้วยอยากให้ดรชี้มานะครับว่าเซกเตอร์ใดที่คิดว่าเราควรที่จะมอนิเตอร์เป็นพิเศษกันบ้างครับเซกเตอร์บ้างหรือแม้กระทั่งธีมการลงทุนแบบนี้เป็นต้นนะครับคืออาถ้าเกิดขวัญให้ตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ย hmm. เป็นพ็อกซีของ DM แล้วกัละกันสิ่งที่ขวัญตามเนี่ยมนอาจจะไม่ได้ดูในเซกเตอร์ โดยโดยละเอียดะแต่ว่าวพอเห็นโรเทชันเกิดขึ้นในเครื่องชี้เศรษฐกิจบ้างบางส่วนคือรอบนี้ค่ะพีวิทย์มันเป็นรอบที่คนเนี่ยได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับเงินจากรัฐบาละคือเอาเงินใส่มือเลยอตั้งสามรอบสาหรับสหรัฐรทําให้เขาเนี่ยมีเงินมากพอที่จะซื้อรถซื้อบ้าน oh. ในรอบนี้หมายถึงปี2021นีอ็ดนี้นะคะก็จะเห็นเขาซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยเยอะมากดังนั้น ไอตัว w a n t e เลยไอตัว need ในด้านนี้มัน fulfill แล้วในปีนี้ค่ะพี่เปิดไปปีหน้าบ้านแล้วรถแล้วมีแล้วแต่สิ่งที่ยังเห็นว่าไม่ค่อยขยับเลยคือ healthcare spending อ,อเราเราในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เราจะมาดูว่าพอชั่นไหนะที่ชาวสหรัฐยังไม่ได้จ่ายมันจะเป็นการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการนะคะไปเที่ยวรักษาพยาบาลไปดูหนัง หรือว่า financial service พวกนี้ยังไม่มาเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าจะให้เกงนะอยากให้ไปดูบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้าน service sector เป็นหลักซึ่ง service เนี่ยมันยาวมากเลยนะพี่ Tech ก็ service อ่ะ cruise ก็ service ครับ MGM ที่เป็นที่วิจํำได้ไหมเวลาเราดูหนังมีสิงโตมานี่ก็เป็นเหมือนกันหรือว่า six flag s ก็ service ซิก f l แฟที่ไปเที่ยวเออคล้ายๆแดนเนลามิดเราอะค่ะเนี่ยภาคเซอร์วิสมันจะกว้างมากดังนั้นพอ,พอพูดว่าภาคเซอร์วิสบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกแต่พอพูดเป็นตัวอย่างเป็นตัวตัวไปเนี่ยอาจจะพอนึกออกตรงนี้เนี่ยอาจจะมาก็ได้อันนี้อันแรกอันที่สองค่ะ คือถ้าเกิดให้สหรัฐเป็นพ็อกซีของ DM ต่อเหมือนกันเราจะพบว่าปีนี้เนี่ยค่ะพี่วิทย์มันเจอช็อตเทจในเชิงโปรดักชันเยอะมากมันทำให้คอมโพเนนต์ตัวหนึ่งเนี่ยใน GDP เขาเรียกว่าสินค้าคงคลัง <c oughs> ของสหรัฐเนี่ยมันหายไปอ่ะพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันมีความจะเป็นที่ปีหน้าเนี่ยตัวธุรกิจที่เป็นแมนูแฟคเ u r i n g เนี่ยจะต้องลงทุนเพิ่มหรือจะต้องผลิตเพื่อเติมเต็มสินค้าคงคลังให้กลับมาที่เลเวลเดิม <c oughs> ดังนั้นเราอาจจะเห็นภาคการลงทุนเนี่ยปรับตัวเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะแต่อาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่มีความข้องเกี่ยวกับพวกบ้าน mm. เขาเรียกว่า Non-Residential Investment นะคะ mm. พอตัวนี้มาเนี่ยต้องตามบริษัทรับก่อสร้าง Commercial Project อาจจะมาไหมหรือว่ากลุ่มธุรกิจที่เป็น Manufacturing Sector เนี่ยจะมีการผลิตเพิ่มมากขึ้นไหม mm. อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกัน สำหรับฝั่งดีเอ DM นะคะอ่ามาถึงฝั่งฝั่งเวียดนามกับฝั่งอินเดียเนี่ยหวังอาจจะต้องขอออกตัวว่าไม่ได้ชำนาญเรื่องเซกเตอร์เขามากแต่ว่าในฝั่งไทยเนี่ยอันนี้ยอาจจะอาจจะพูดได้บ้างบางส่วนที่มีความข้องเกี่ยวกับการเมืองแล้วกันอืมอันนี้ไม่ได้พาดพิงว่าว่าว่า กระทรวงไหนอะไรยังไงอะนะแต่เมื่อไร่ก็ตามพี่วิทที่จะเริ่มต้องคอนคลูดรัฐบาลแล้วค่ะตัวโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างมันจะต้องมีการผลักดันค่ะพี่อันที่สองไม่น่ใจพี่วิทตามข่าวไหมว่ารัฐบาลได้มีการเปิดกรอบให้ใช้เนี่ยรายจ่ายเนี่ยในส่วนของการใช้เงินเพื่อชดใช้ภาระหนี้กึ่งการคลังมั้งถ้าขวัญจำชื่อไม่ผิดนะเขาเพิ่มจากกรอบเดิมเนี่ย30%ต่อเอ่อเฟสโกสเป n ดิ้ประจำ งบประมาณเป็น3าเปอร์เซนเพื่อที่เขาจะสามารถใช้เงินส่วนนี้เนี่ยไปช่วยเกษตรกรได้ดังนั้นภาคคอนซัมชันใดๆก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเกษตรกรรมเนี่ยค่ะณตอนนี้แป๊กอยู่เพราะเพราะไวรัสรแต่เขามีการปลดล็อก1.55แสนล้านแล้วก้อนเนี้ยก็อาจจะเป็นการไตฟูความหวังในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมได้เหมือนกันเพราะผู้ว่าเกษตรกรรมเนี่ย หมายถึงพวกกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรหรือเปล่าไม่ใช่นะมหมายถึงกลุ่มที่เกษตรกรเขาชอบไปไปใช้จ่ายกันนะอ่ะอ๋ะอเพราะรายรับจะไปอยู่กับเขาใช่แต่ผอ <c oughs> พูดพูดลงตัวไม่ได้ไงลงรายตัวไม่ได้ก็ก็ลองไปดูว่าเออพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเออห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในเขตชนบทต่างจังหวัดน่ะ มันก็จะมีชื่ออยู่ไม่กี่ชื่ออะเอออันนั้นอะอาจจะเป็นการหนึ่งจดห้าห้าแสนล้านเนี่ยอาจจะเป็นการปตีฟูความหวังให้กับกลุ่มนี้ได้บ้างเหมือนกันค่ะแล้วอันสุดท้ายค่ะพี่วิทย์เจออิเล็กชันแคมเปญแล้วเนี่ยไม่โฆษณาก็ไม่ได้เนอะอืมอืมปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเห็นรถกระบะเนี่ยวิ่งแล้วก็มีเบอร์เบอร์ขึ้นมาเหมือนกับเหมือนเหมือนกับตอนที่เนี่ยค่ะที่อบตอบจเขาก็มีเนี่ย การเลือกตั้งที่เป็นรายจังหวัดเนี่ยเริ่มมาแล้วสําหรับกรุงเทพก็น่าจะมาเช่นเดียวกันดังนั้น,นฝากเอาไว้สามกลุ่มและกันที่เล็งเห็นนะคะจากจากอิเล็กชันแคมเปญเป็นหลักเลยชัดเจนมากครับดรขวัญจริงๆอยากจะคุยยาวๆนะครับแต่อย่างไงก็ตามนะครับงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาวัวนนี้ได้ข้อมูลเยอะมากแต่ที่สุดแล้วอยากให้ดร,รมิ้งขวัญช่วยขมวดสักนิดน,นะครับว่าจากหลักการที่ดรมิ้งขวัญบอกแบบนี้ความจริงความคาดหวัง การบริโภคข่าวการจับจังหวะการลงทุนที่ถูกต้องอยากให้ดรสรุปรวมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่จะเดินหน้าในการลงทุนในปี2022สักหน่อยครับค่ะพีวิทย์คือคือขวัญเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นโลกแห่งข่าวสารข้อมูลตามพีวิทย์บอกเลย mm hmm. แล้วทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเนี่ยกันได้เนี่ยเท่าเท่ากันแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ตามที่พี่ที่พี่พวิทย์บอกไปแล้วตรงเป๊ะเพ่งเลยค่ะสิ่งหนึ่งขวัญอยากที่จะให้นักลงทุนเนี่ย มองว่าเป็นทิปจากขวัญละการว่าทุกครั้งที่คุณบริโภคข่าวสารฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยขอสิบวิสเตปแบ็กม,มาหน่อยอแล้วย่อยข่าวก่อนขอสิบวิอย่าเพิ่งอย่าพิ่งใจเร็วด่วนได้แล้วแบบโู้ชันพร้อมพุ่งแล้วแบบแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้การตัดสินใจการลงทุนเนี่ยมันผิดพลาดได้แต่ถ้าเราสเต็ปแบ็กมาสักแป๊บหนึ่งตลาดก็ยังไม่เปิดเลยอะ่ะย่อยก่อน ย่อยด้วยตัวเองก่อนแล้วถ้าเราย่อยด้วยตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดทักษะว่าอีกหน่อยเนี่ยพอเราเห็นข่าวที่คล้ายคลึงกันนะคะเราจะคุ้นชินว่าทิศทางอ่ะมันจะไปยังไงต่อ <ừ> ดังนั้นเสริมจากพีวิทย์ก็คือขอเวลาในการสเต็ปแบ็กสักนิดนึงเพื่อที่จะไปต่อแล้วพอคุณลงทุนเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนในระยะยาวเพราะนัชัดเจนมากๆนะครับเรื่องของการกลั่นกรองข่าวสารข้อมูลบริโภคข่าวสาร อย่างมีสติด้วยวันนี้เป็นช่วงเวลาเกือบเกือนึงชั่วโมงที่มีคุณค่ามากเพราะผมเชื่อนะครับว่านักลงทุนนั้นไม่ได้รับแต่เพียงข่าวสารข้อมูลนะครับแต่ว่ายังได้หลักคิดที่มีความสําคัญในการที่จะเดินหน้าลงทุนในปีหน้า2022กันด้วยนะครับยังไงก็ตามต้องขอขอบคุณนะครับชีฟอ e ค onom ิสนะครับของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบูหลวงดรมิ่งขวัญทองปรึกษามานะครับขอบคุณมากนะครับดรขวัญครับขอบคุณค่ะ เล่งที่เห็นนะครับว่าเรื่องของการลงทุนนั้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะแต่เรื่องของความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์นะครับแต่ยังมีเรื่องของสติหลักการในการที่เราจะกลั่นกรองข่าวสารข้อมูลครับและทั้งหมดนี้เป็นกุญแจดอกสําคัญในการที่จะเดินหน้าในการลงทุนให้ประสบความสําสเร็จไม่แต่เพียงในปีหน้า2022นะครับแต่ยังปีต,ต่อต่อไปอีกด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการนะครับ SME Clinic Exclusive กันด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าท่านนั้น ไม่อยากที่จะพลาดข่าวสารข้อมูลสำคัญรายการดีๆแบบนี้อย่าลืมนะครับที่จะ subscribe และก็ติดตามนะครับแพลตฟอร์มต่างๆทางโซเชียลมีเดียแบงก์ของแบงก์เกันด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ